ได้รู้จักกันคร่าวๆนะครับก็ผมก็บอกตรงๆว่าผมก็อาจจะจำได้ไม่หมดทุกคนนะครับเวลาถ้าอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันได้นะครับพักกันได้ประมาณนั้นนะฮะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับเริ่มเลยไหมเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะเดี๋ยวจะกลับถึงกันงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะครับเปิดได้ทันเพลงปะโอเคเชิญครับหายไปแต่อื่นก็ออกตัวก่อนดีกว่าไม่งั้นเข้าโหลดปั่นสไลด์เมื่อกี้นะครับก็กินเมื่อกี้กลุ่มเมื่อกี้ผมจำได้ไม่อยู่ในทรูคอฟฟี่กับผมนั่นแหละผมก็ปั่นสไลด์อยู่แล้วไม่ได้อะไรหรอโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันว่าไอ้หัวข้อนั้นจริงๆมันคืออะไรนะครับก็ตอบจานนะ CK you sure it นะครับเลือกเอาเองก่อนอื่นก็เริ่มต้นด้วยว่าโอเคผมคือใครก่อนนะครับก็ชื่อสุเมธ พฤติบดินทร์นะครับก็โดยปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทั้งนักเขียนนะครับแฮกเกอร์เป็นเอเตอร์เล่นเกมด้วยนะครับเป็นนักอ่านนะครับโปรแกรมเมอร์เดเวลลอปเปอร์ไม่ทุกอย่างถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเสิร์ช Google เอาครับแฮกเกอร์กับเป็นเอเตอร์ต่างกันแน่นั่นทำไมว่าทำไมมันมี2อาชีพนี้อยู่ด้วยกันเอาแบบโลจิกผมไม่ต้องอะไรมากนะโดนจับกับไม่โดนจับแค่นั้นแหละแฮกเกอร์มีสิทธิ์โดนจับเพเดเตอร์มีสัญญาเรียบร้อยไม่โดนจับประมาณนั้นนะครับส่วนที่เหลือก็ลองดูกันเองนะครับเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงครับหลังเห็นภาพนี้รู้สึกยังไงครับเป็นดีเซลเป็นมอนิเตอร์อะไรคือภาพนี้เนี่ยผมพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วคนทุกคนเนี่ยมันมีอะไรแข็งแกร่งภายในตัวนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะดึงออกมาได้หรือเปล่านั่นเองนะครับท็อปิกของอันเนี้ยของหัวข้อเนี้ยที่พยายามจะนำเสนอก็คือเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตัวเองการเรียนรู้ security คือเนื่องด้วยผมก่อนหน้านี้งาน1-4เนี่ยจะเห็นว่าชัดเจนว่ามันเป็นหัวข้อนะครับแต่ละคนเอาหัวข้อนู่นนี่นั่นมาแต่ละคนเอาหัวข้อที่ตัวเองสนใจมานำเสนอนะครับแต่ผมลองนึกถึงสภาพว่าในปัจจุบันเนี่ยเอาง่ายๆเมื่อ3-2 วันที่ผ่านมาใครได้ยินข่าวเรื่องของการศึกษาไทยบ้างว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างบวยสุดใน AEP ถูกไหมครับซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ขำนะเพราะมันก็เป็นตั้งนานแล้วทำไมไม่เพิ่งมาจับโควะนะครับในตรงนี้เนี่ยผมก็เลยพยายามจะพูดว่าเอ้ยเราควรจะตื่นตัวบ้างไหมเราควรจะอิมพูฟตัวเองบ้างหรือเปล่าเราควรจะเพิ่มศักยภาพตัวเองหรือเปล่าในการทำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หัวข้อเนี้ยถ้าได้เห็นนะครับคือหัวข้อที่ผมเขียนมาตั้งประมาณครึ่งเดือนละคือแล้วซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันควรจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการเรียนเคเรตี้แหละเพราะว่าเนื่องด้วยต่างคนต่างเอายกว่าผมเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้นั่นนู่นมาแต่ถ้าคนที่มาฟังเนี่ยอยากเรียนรู้บ้างล่ะจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยคิดถึงท็อปิกตรงนี้ขึ้นมานะครับคำถามแรกของผมเลยถ้าเป็นดอกจันหรือดอกซีเคคิดถึงอะไรกันบ้างอะไรนะโอ้โหดักใส่ซื่อกินอย่างนี้แหละคนใส่หน้ากากกันอย่างนี้แหละออกคอประจำอะไรเงี้ยก็อย่างนี้แหละโอเคลองดูว่าคำแรกง่ายๆฟังคือมันจะพูดไงเนี่ยคำพูดนี้มันก็คงไม่ต้องสื่ออะไรบ้างมั้งนะครับคือผมพยายามนั่งคิดอยู่ว่าคำว่าอะไรที่ต้องด้วยดอกจาน CK 2ตัวมันมีความหมายว่านะครับแน่นอนคำนี้เนี่ยกลุ่มนี้ก็คือชัวร์แล้วก็เป็นรู้จักเป็นแฮกนะครับซึ่งไอ้แฮกที่ว่าเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยมีใครรู้ว่าความหมายของคำว่าแฮกมันคืออะไรอะไรครับผ่าถูกต้องครับจริงๆมันคือการดึงสิ่งที่เป็นแกนของเรื่องนั้นออกมานะครับคือผ่าเข้าไปนะครับจะเห็นว่าหนังสือของต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะ hack your brain นะครับ hack microprocessor
คือเขาไม่ใช่แค่เรื่องของว่าจะเจาะเข้าไปยังไงของตัวอุปกรณ์นั้นแต่เขาจะเรียนรู้ถึงทุกส่วนและรายละเอียดทุกอย่างของสิ่งนั้นแฮกเบรนก็เรื่องของพวกโซเชียลมายด์หรือว่าการแบบหลอกล่อทริกเรื่องของจิตใจอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับสมองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการแฮกนะครับก็คือต้องบอกว่าหลายคนมองแฮกเรื่องมือสีไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยความหมายแฮกจริงๆมันคือการเรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจอย่างของแท้นะครับก็คืออย่างพูดตรงนี้นะครับส่วนที่อื่นอันนี้เหนือมีอะไรแวกก็คือพวกบ้าบอนะครับและก็แตกนะครับไม่มีอะไรจริงๆมันมีคำอื่นที่ผมมานึกอีกทีนึงตอนที่เจอตาเล็กนะครับก็คือนี้นะครับแต่ไม่ได้ใส่ไหมนะครับแต่ก็นะครับขอใส่พันธุ์อีกนิดนึงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือ LDCK นะครับ LDCK คืออะไรมันคือ learning doing cracking เท่ากับ knowledge นะครับเรามาดูว่าแต่ละองค์ประกอบของมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยปกติคนเรานะครับเรียนต้องบอกว่าประเทศไทยถูกไหมผมเน้นประเทศไทยดีกว่าประเทศไทยเนี่ยเวลาเรียนหนังสือส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างเงี้ยเจอหนังสือเป็นหาเหวอะไรไม่รู้ว่าอาจารย์ให้หาอ่านแบบสารพัดสารเพทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันมีดีของมันมันมีสิ่งที่เป็นตัวดีของมันแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องเรียกว่าบางครั้งอาจารย์บางคนเนี่ยเขามักจะตั้งคำถามอะไรที่มันไม่ค่อยมีเซนส์เท่าไหร่นะครับเช่นเขาถามว่าพายเท่ากับเท่าไหร่มันมีความหมายมันเป็นสารพัดร้อยแปดซึ่งเราต้องมานั่งจำหรอเราแค่รู้ว่าไอ้พายมันคืออะไรก็พอถูกไหมครับมันไม่จำเป็นต้องมารู้ว่าค่าอะไรนะครับหรือการเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยโดยปกติเวลาเรียนมีอันนี้คือเมื่อกี้ผมได้ยินว่าวิศวะคอมเยอะใช่ไหมถามแต่ว่ามีวิชาไหนที่ไม่ชอบไหมวิศวะคอมเยอะนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยอันนี้ต้องทำใจแล้วก็จริงๆแล้วต้องยอมรับว่ามันมีความสำคัญนะคืออย่างเช่นสมมติว่าเราเรียนวิศวะคอมเราเรียนเกี่ยวกับพวกแมเนจเมนต์หรือเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลนะครับเขากลัววิศวะคอมเนี่ยจะตอบปัญหาหรือคุยกับผู้บริหารหรือคุยแนวแมเนจเมนต์ไม่รู้เรื่องเขาก็เลยใส่แบบนี้มาให้นะครับแต่สิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำได้นะครับจากเนื้อหาที่เราแบบไม่ชอบเนี่ยแหละคือเราพยายามดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดของมันออกมานะครับจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทำการเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องการแทนนะครับในส่วนนี้ถึงจะเกิดไอ้ข้อนี้ขึ้นมาว่า the way you can learn คืออะไรที่คุณเรียนรู้ได้บ้างจากทางไหนได้บ้างนะครับ1อ่านแน่นอนอ่านหนังสือ reading ครับการอ่านหนังสือผมการอ่านหนังสือการอ่านเว็บทุกอย่างมันเป็นการตอบโจทย์เรื่องของว่าเราจะพยายามมีความพยายามในการเรียนรู้นะครับและยิ่งตัวสื่อภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าเรายิ่งพยายามจะแปลภาษาอื่นให้กลายเป็นภาษาเราแล้วเป็นในเรื่องที่เราต้องการได้นั่นหมายความว่าคุณต้องใช้ความพยายามนิดนึงพอสมควรนะครับแล้วก็2ถ้ามีปัญหาอะไร Google เป็นตัวที่ช่วยคุณได้นะครับมีคนทั่วโลกนะครับที่สามารถปรับแก้ไขตัวโปรแกรมเขาได้หรือว่าปรับตัวเซอร์วิสเขาได้ให้มันมีความเคลียร์มากขึ้นหรือว่าแก้ปัญหาได้ด้วยการ Google นะครับนั่นคือตรงจุดหนึ่งที่พอเวลาคนโพสต์ถามในกลุ่มของ2006เนี่ยทำไมถึงต้องบอกว่าไปเสิร์ช Google หรือยังนะครับเพราะ Google เนี่ยมีพลังมากมีตัวเป็นตัวช่วยเป็นที่ดีที่สุดในโลกปัญหาคือเราทำหรือเปล่าก่อนที่จะถามเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับ For your enemy ข้อนี้เนี่ยผมชอบตรงที่อันยินดับบันผมก็เป็นอยู่ก็คือหมายถึงว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเนื่องด้วยทำงานในส่วนของเป็นพวก defensive คือพวก detection นะครับพวกตรวจจับกระดูกเต้นต่างๆนะครับเราจะเห็นเรื่องของการโจมตีใหม่ๆบ่อยๆนะครับทำให้เมื่อเราเจอแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ตรวจจับแล้วจบแต่เราจะสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะเทรนการโจมตีเป็นแบบนี้นะอ๋อเขาพยายามบายพาสอย่างนี้หรอเขาใช้วิธีนี้ในการบายพาสหรอนั่นคือการเรียนรู้จากการโจมตีนะจากการโจมตีของพวกแฮกเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้ตัวอย่างว่าเป็นยังไงนะครับ
อันสุดท้าย form your friend ก็คือมิตรของคุณเองนะครับอาจารย์หรือเพื่อนหรือพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานคุณสามารถเรียนรู้จากเขาได้อย่ากลัวที่จะถามนะครับไอ้รูปภาพตรงนี้ที่ผมเอามาขึ้นตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาในผับเขาจะพูดว่า push your hand up คือเต้นถูกไหมครับกระโดดก็เต้นแต่ตัวปกติเด็กไทยต้องบอกว่าเป็นเด็กไทยนะครับเวลาที่อาจารย์บอกว่าอ้าวมีใครมีคำถามยกมือขึ้นมีใครยกมือไหมอันนี้ผมถามจริงมีใครยกมือไหมปกตินะครับคือผมมองเปรียบเทียบว่าเอ้ยทำไมคุณในผับอ่ะดีเจหรือเพลงเนี่ยบอกอ้าวผู้ช่วยแฮนด์อัพคุณก็กระโดดก็เต้นยกมือเลยแต่ทำไมอาจารย์นะครับอาจารย์เขาตั้งใจจะมาให้ความรู้หรืออะไรเงี้ยคุณเสียค่าเรียนไม่ใช่ว่ามาเรียนเปล่าๆฟรีๆทำไมคุณถึงไม่ยกมือถามเขาเวลามีคำถามนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากรู้ว่าจะรู้อะไรจะทำยังไงจงถามอย่าเก็บเงียบเพราะมันไม่เป็นประโยชน์อะไรถ้าคุณเก็บคำถามนั้นไว้กับตัวเองมันก็จะหายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณถามคุณจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอแล้วคุณจะไปต่อยอดได้นะครับดังนั้นเนี่ยพยายามที่จะถามนะครับคำถามหนึ่งข้อที่ผมอยากถามคืออันนี้อันนี้คือคำถามเพื่อแจกหนังสือพอดีผมมีหนังสือมา2เล่มนะครับอันนี้ที่ผมเขียนเองนะครับคำถามผมอยากถามว่าไอ้ภาพเนี้ยมาจากเอ็มวีเรื่องอะไรคำถามผมไม่มีสาระจริงผมเอามานั่นแหละมั่วๆเฉยมีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมภาพไม่ชัดไม่รู้ใครจะจำภาพไม่ชัดชิ้นหายละทำไงดีวะทำงานเนี่ยป่วยละผมจะทรงไงวะจะทรงไงตรงจุดนะครับทรงไม่ตรงจุดนะครับทรงไม่ตรงจุดทรงตรงไหนก็ตรงจุดหน้าชิ้นหายละทำไงดีวะทรงไม่ตรงมันมองไม่ค่อยเห็นวะทำไงดีปิดไฟก็ไม่ได้ใช่ไหมยังไงดีล่ะเอาไว้เดี๋ยวผมแคปเจอร์รูปภาพขยายอีกทีละกันเอาเซ็นเซอร์ออกได้ไหมครับเซ็นเซอร์สีดำตรงกลางโอ้โหเฮ้ยมองขาดมากอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องต่อแล้วผมให้เลยง่ายดีโอเคเดี๋ยวผมให้1เล่มนะครับทางนู้นโอเคไม่ต้องต่อแล้วพอผ่านอันนี้เป็นตัวอย่างนะของบอร์ดที่ทางผมเนี่ยมีฮันนี่พอร์ตแล้วก็มีตัวเว็บไปวอลอยู่แล้วมันสามารถดักจับได้นะครับจะเห็นว่าเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยมันเดี๋ยวนี้แหละคนเราไม่ต้องโจมตีเองละไม่ใช้บอททำนี้แทนนะครับอันนี้เป็นบอทตัวหนึ่งนะครับในการโจมตี JPE นะครับมีใครรู้ว่า JPE คืออะไรของคนนั้นอะไรนะครับจุลาคอมเมนต์เนี่ยถูกต้องครับจุลาคอมเมนต์ว่าจุลาคอมเมนต์อะไรหรอไปเห็นอยู่แล้วขาดตังเนี่ยทุกคนน่ะผิดตรงไหนครับJTE นะครับก็คือตัวจุมล่าอินเตอร์นะครับเป็นคอของจุมล่าเลยนะครับในช่วงในเวอร์ชันเก่าเนี่ย 2.4 มันของกันไม่ผิดมันมีตัวช่องโหว่ที่สามารถเป็นรีโมทคอนเอ็กซ์พอร์ตได้นะครับไอตัวแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็สนใจตรงนี้แหละว่าอ่ะในเมื่อคนส่วนใหญ่นี้ถูกมาใช้เป็นจุมล่าแทนมาใช้ซีเมทแทนนะครับเขาก็สร้างบอร์ดขึ้นมาในการโจมตีซีเมทโดยเฉพาะจุมล่าโดยเฉพาะแล้วก็ทำการกราดเข้าไปเมื่อบอทตัวนี้ไปโจมตีได้ที่หนึ่งมันก็ไปฝังเสร็จแล้วก็โจมตีต่อไปเรื่อยๆนั่นคือลักษณะการโจมตีในปัจจุบันที่เห็นเทรนด์มันจะเริ่มเป็นแนวนี้นะครับก็คือเปลี่ยนจากการที่แฮกเกอร์จะมานั่งแฮกเองในเมื่อคนใช้ CMS เยอะเหมือนกันเยอะก็แฮกมันแบบเดียวกันนี่แหละง่ายอยู่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็กราบไปเรื่อยๆอีกเรื่อยๆเว็บไซต์ในปัจจุบันเนี่ยมีเป็นล้านนะครับซึ่งเปิดเกิดขึ้นใหม่เป็นแสนดังนั้นความเหมือนกันเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ตัวอย่างหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวเว็บดีกว่าครับอันนี้มันเหมือนหน้าเราหาอะไรไม่เจอถูกไหมคือถ้าสมมติว่าโดยปกติทั่วไปคนที่เคยใช้เข้าเว็บทั่วไปก็จะเห็นว่าอ่ะ
โอเคผ่านไม่มีอยู่มันขึ้นเป็น 4.4 นะครับคือต้องบอกว่าเว็บเวลารีเทิร์นเป็น 4.4 นั่นหมายความว่าผ่านมันไม่มีอยู่นะครับอาจจะถูกเอาไปแล้วหรือลบเอาไปแล้วหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่อันแน่จริงๆแล้วมันคือตัวเชลคือ PHP Shell คือ Backdoor นะครับซึ่งวิธีการเข้าไปนะครับเห็นอะไรไหมครับอ้าวเชื่อนี่ไงหรือว่าไม่เห็นเองรู้เห็นเองแล้วอยู่ถามเมื่อกี้มันอะไรชิปโอเคนะครับจะเห็นว่ามันมีเคอร์เซอร์โผล่ขึ้นมานะครับเมื่อกี้ผมกดแท็บนะจริงๆแล้วก็คือตอนเข้าตอนแรกจะไม่มีอะไรนะครับเหมือนกับตัวซีซูซีจริงนะครับแต่พอกดแท็บปุ๊บมันก็ขึ้นมานะครับพอผมใส่พาสเวิร์ดเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นนามมือไม่ใช่หน้าเชล PHP shell นะครับอันนี้วิธีการซ่อนตัว PHP shell อย่างนึงนะครับปรับสีได้ป่ะไม่ได้ก็นะครับใครเคยใช้ PHP shell C99 R57 หรือตัวอื่นก็จะรู้นะว่ามันก็คือ PHP shell ตัวหนึ่งสามารถสั่งงานได้เข้าไปลบไฟล์ได้เปลี่ยนคือลบโฟลเดอร์ได้ดีเฟซได้ power off ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ก็คือมีคนโดนแฮกนะครับแล้วก็ถูกฝังตัวนี้เข้าไปผมก็ไปเก็บมาไว้ในคอลเลกชันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จากผู้โจมตีในปัจจุบันนะครับมันมีหลายตัวที่มันออฟฟัสเกตหรือว่าพยายามเนียนได้มากต่อนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการเรียนจากการโจมตีจากการที่ศัตรูเราโจมตีเข้ามานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าใครเข้าวันนี้เนี่ยของกลุ่มสองคนใจว่าผมเพิ่งโพสต์ลิงก์เกี่ยวกับเรื่องของพันธิพอร์ตที่เขาจับเรื่องของการบูฟฟอร์สนะครับซึ่งไอ้การบูฟฟอร์สที่ว่าเนี่ยดีเราจะได้รู้ว่าอะไรวันส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้วันนี้อะไรเราเขาใช้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดอะไรในการเดานะครับซึ่งพอเรามีฮันนี่พอตเราก็จะได้กดลิงก์มาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จากเอนเนมี่นะครับเรื่องความยงเฟนก็นะครับก็จริงๆแล้วภาพนี้ก็ไม่ได้มาสื่ออะไรเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่ามันเยอะดีน้องคนมามุงดูเยอะดีคือผมพยายามมองว่าบางครั้งนะครับคือสมมติง่ายเวลาการเรียนโปรแกรมมิ่งอ่ะวิศวกรเรียนโปรแกรมมิ่งถูกไหมถูกป่ะครับมีใครทำโค้ดเองบ้างเขียนโค้ดเองบ้างทำไมเงียบไปล่ะมันจะต้องมีต้นฉบับถูกไหมครับไอเนี้ยเหมือนประมาณต้นฉบับผมประมาณนั้นแหละคือจริงๆแล้วเนี้ยการเลิร์นนิ่งนะครับการทำการอ่านหรือว่าอะไรเนี้ยคือควรจะทำด้วยตัวเองนะครับการเลิร์นคอนโยเฟนที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงแบบนี้แต่หมายถึงการคุยกับเพื่อนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราทำแล้วติดคิดว่ายังไงเราทำแล้วมีปัญหาแก้ยังไงดีหรือว่ามีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่ามาช่วยกันแก้เราจะได้ประสบการณ์ด้วยกันนะครับไม่ใช่ประสบการณ์ร่วมกันโอเคคำถามเมื่ออาจารย์ถามอันนี้ก็คือผมก็เคยเจอนะครับจบบทที่หนึ่งมีคำถามอะไรบ้างมีคำถามอะไรไหมนักเรียนบอกว่าที่อาจารย์สอนมามันคืออะไรคือมันเคยมีแบบแนวแบบนี้เยอะนะครับสำหรับคนที่เป็นปีหนึ่งก็ทำไปที่ว่าถ้าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอยู่ดีเรียนม.ปลายมาปีหนึ่งเป็นวิศวกรหรืออะไรเงี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปรับตัวไม่ทันนะครับคือเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยก็งงเฮ้ยคืออะไรวะอาจารย์สอนหาอะไรวะโทษครับอาจารย์สอนอะไรนะครับก็มาสู่ขั้นตอนที่สองนะครับก็คือ doing นะครับคือทำซะนะครับไม่ใช่มัวแต่อ่านนะครับอันนี้คือผมเปรียบเทียบนะครับในปัจจุบันกับแต่ก่อนเนี่ยเวลาการตีกันอะไรเงี้ยเราเป็นปืนยิงกันแต่ในปัจจุบันใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ด่ากันนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยต้องลองถามย้อนกับตัวเองว่าเราทำดราม่ากับตัวเองบ่อยไหมกับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็
สุดท้ายต่อมาสิ่งที่ผมพยายามบอกก็คือคำนี้อย่าเชื่อคนอื่นลองทำเองก่อนไม่ใช่บอกว่า1เท่ากับ1แล้วก็จบอาจจะเป็น1เท่ากับ1ออน1ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะได้มาจากการเรียนรู้ของเราเองด้วยการทำไม่ใช่แค่ฟังนะครับถ้าฟังว่าเอาคนนี้บอกอย่างนี้คนนั้นบอกอย่างนั้นจบมันก็แค่เหมือนกับการว่าฟังแล้วจำแต่ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้นะครับคุณจะไม่ได้อะไรเลยถ้าสมมติว่าคุณทำตามเขาแล้วคุณไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเฟรมเวิร์คที่ผมยกตัวอย่างมาสำหรับในการเรียนรู้เองนะครับซึ่งอันนี้สามารถหาโหลดได้ฟรี 100% นะครับทั้งไม่ต้องไฟเวอร์2 DI นะครับ Down Vulnerability Linux Hack Academy นะครับ Polynic Cryptonic นะครับไอ้คิดคิดออมคิดนั่นแหละประมาณนั้นนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันมีให้โหลดแล้วก็มีเป็นขั้นตอน1 2 3 4เลเวลให้คุณสามารถโหลดแมนนวลและทำได้เลยพร้อมคำอธิบายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือหามาโหลดและลงทำเองซะไม่ใช่แค่ดูวิดีโอแล้วจบเพราะว่าก็แค่ได้ดูแต่คือผมเชื่ออย่างนึงว่าการกระทำเนี่ยการลงมือทำเองเนี่ยมันได้ประสบการณ์กับตัวเองเราได้ติดปัญหาเองเราได้แก้ปัญหาเองซึ่งผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการฟังนะครับสมมติง่ายๆสมมติว่าผมแก้ปัญหาอยู่3ชั่วโมงผมแก้ปัญหาได้1ข้อแต่กับการผมไปฟังอยู่3ชั่วโมงกันแก้ปัญหาได้3ข้อแต่เป็นการบอกทั้งหมดเป็นการที่เขาเล่าทั้งหมดพอสุดท้ายผ่านไปเรื่อยๆผมจะจำได้1ข้อได้แต่ผมจะจำได้3ข้อมันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีประสบการณ์ร่วมกับการทำตรงนั้นนะครับถ้าเป็นเว็บเอ็กซ์พลอยนะครับก็จะมีหลายตัวด้วยกันอันนี้ผมยกมาแค่แบบน้อยเพราะว่าเนื่องด้วยสไลด์มันลงมาเยอะแล้วนะครับก็มีเว็บโค้ดโอนเวสซีบริกนะครับแบ็กโตนะครับดาวน์โหลดดีลีนุกก็มีเรื่องของตัวเว็บโค้ดฝังมาด้วยนะครับแล้วก็มัลติลิเดตก็เป็นตัวเว็บไซต์ตัวนึงที่เอาไว้สำหรับเทสการโจมตีได้เหมือนกันนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถโหลดได้ฟรีทั้งหมดนะครับอย่างเว็บโค้ดเองเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเลเวล1ทำเพื่ออะไรทำตรงไหนทริคคืออะไรนะครับสามารถหาโหลดได้เลยพวกเนี้ยถ้าผมเชื่อว่าอย่างนึงอ่ะถ้าสมมติว่าคุณผ่านเว็บโค้ดทั้งหมดนะโดยที่ไม่ต้องมานั่งดูเฉลยนะผมเชื่อได้อย่างนึงว่าคุณมีสกิลในการที่จะโจมตีเว็บได้เยอะเลยนะครับเว็บโค้ดเป็นตัวที่ดีมากในการที่จะเรียนรู้นะครับการโจมตีเว็บนะครับก็ตัวเฟรมเวิร์คที่ยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าผ่านขั้นตอนจากเมื่อกี้มาแล้วนะครับส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ซีเคียวริตี้คนมักจะพูดอย่างนี้ว่าในภาพแรกนะครับผู้ปกครองมองมาแบบโหแม่งดูแบบเท่นะครับเพื่อนมองดูทำหาเลยวะนะครับอันดับ3บอสดูทำอะไรเนี่ยทำไม่เก็บตังงานหรืออะไรเงี้ยอันดับ4ผู้แฟนนะครับอันดับ5ดูเป็นแมทริกดูแบบดูโคตรเทพนะครับแต่สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำแค่1 2 3 4แล้วเราไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรมันจะจบที่ว่ามันทำแล้วมันเวิร์คมันโจมตีสำเร็จแต่คุณไม่รู้หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณจะไม่ได้อะไรจากมันเลยคุณจะไม่ได้การเรียนรู้อะไรเลยนะครับดังนั้นถึงเวลาที่ต้องแทร็กอีกก็คือเจาะเข้าไปลึกไปอีกว่ามันทำยังไงนะครับก็มาถึงขั้นตอนของแทร็กอีกนะครับเลย everything you want นะครับผมพยายามพูดถึงแทร็กyour lifeคือพยายามเจาะเข้าไปในชีวิตตัวเองว่าเอ้ยชีวิตเราเนี่ยอยากต้องการอะไรอยากทำอะไรสนใจในเรื่องไหนหามานะครับอันดับแรกที่เราต้องทำคือหาก่อนว่าเราสนใจเรื่องไหนสนใจฮาร์ดแวร์แฮกกิ้งสนใจเว็บแฮกกิ้งสนใจเน็ตเวิร์กแฮกกิ้งเลือกเอาหรือคุณจะเอาทั้งหมดเลยก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอนะครับสองคือ take the time คือใช้เวลากับมันให้เต็มที่นะครับใช้เวลากับมันแบบรู้สึกว่ามันคือส่วนหนึ่งของเราอะเราจะเรียนรู้ได้เยอะแล้วก็เราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรามี passion เรามีความต้องการ
เรียนรู้อะแล้วมันจะไม่เหมือนกับบทเรียนทั่วไปนะครับและระดับ3คือ Indirect Hand On คือหลังจากลองแล้วว่ามันเวิร์คเราต้องมาดูก่อนว่าเวิร์คเพราะอะไรทำไมถึงเวิร์คเจาะเข้าไปอีกนะครับ Make individual life นะครับในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตผมแหละคือทุกเช้าตื่นมา6 โมง 7 โมงเช้าเนี่ยสิ่งแรกที่ผมดูคืออะไรคือ Twitter พอแม่งส่วนใหญ่กลางคืนแฮกเกอร์จะมาอัปเดตประมาณ2-3นั่นหมายความว่าพอร้านถึงตอนเช้าผมจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับแฮกเกอร์พรึบเต็มหมดประมาณ200กว่าเมสเซจต่อวันนะครับตอนเช้าตื่นมาผมก็มานั่งดูอ้าวมีเจออะไรบ้างช่องโหว่อะไรใหม่ๆเทรนอะไรการโจมตีเพิ่มมากขึ้นมีอะไรที่เกี่ยวกับที่เราเกี่ยวข้องไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูไล่ต่อนะครับนี่คือสิ่งที่เหมือนกับมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Don't think you know everything นะครับใครไม่รู้จักต้องบอกว่าใครรู้จักใครรู้จักคำว่า zero day บ้าง1 คน 2 คนนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยมันมีใหม่มาได้เสมอนะครับไม่ใช่แฟนใหม่นะครับก็อันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับทุกอย่างเนี่ยมีมาได้ใหม่เสมอคือมีการโจมตีใหม่ๆเสมอมีรูปแบบเทคนิคการโจมตีใหม่ๆเสมอนะครับทริคเก่าๆเขาเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะครับการทำออฟเฟกต์หรือคือการปลอมแปลงไม่จับได้ก็มีนะครับในปัจจุบันมีเยอะมากนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละถึงบอกว่าอย่าคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างอย่าคิดว่าคุณรู้แล้วพอจบคุณต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีวันจบ security computer security หรือจริงๆก็ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ security หรอกคือเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องที่คุณสนใจเนี่ยมันไม่มีวันจบเพราะว่ามันจะมีเรื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆเอาง่ายเรื่องของการ์ตูนอนิเมะอ่ะพอเรื่องนึงจบแม่งก็มีเรื่องใหม่มาแม่งคุณก็ติดอีกแหละไปเรื่อยๆซีซั่นเกมออฟโธรหรืออะไรเงี้ยพอจบพอซีซั่นนั้นเสร็จจบเรื่องใหม่มาซีซั่นใหม่มาเหมือนเดิมมันก็ไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือสิ่งนึงที่ผมพยายามบอกว่าพยายามต่อเนื่องพยายามเรียนต่อเนื่องพยายามคุยขุดคุยมันต่อเนื่องอย่าจบที่ว่าคุณรู้แล้วพอนะครับอันนี้ผมชอบของBruce Logicนะครับที่เขา Twitter นะครับก็คือเขาบอกว่า The knowledge that you lack will be used against you นะครับเขาบอกว่าความรู้ที่คุณไม่รู้เนี่ยความรู้ที่คุณขาดไปเนี่ยมันจะเอามาใช้จัดการคุณนะครับมันหมายถึงเช่นเอาง่ายๆเวลาแฮกเว็บไปคุณรู้ไหมว่าแอสเซทล็อกมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรบ้างแล้วมันเกิดรูปแบบไหนถ้าคุณไม่รู้เลยคุณก็จะโดนจับได้ถ้าคุณไม่รู้เลยว่ามันเก็บข่าวไว้ที่ไหนถ้าคุณไม่รู้ว่ามันชรุดหรือเปล่ามันก็มีสิทธิ์ที่คุณจะโดนจับได้นะครับสิ่งที่พยายามบอกในเมสเซจตรงนี้ก็คือถ้ารู้แล้วเนี่ยจงรู้ให้ลึกว่าที่ทำไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราค่อยไปแก้ไขกันแก้ไขมาได้ถ้าสมมติคุณงงไงดีวะไม่ด้วยถูกทางก็ เอาเป็นว่าตราบใดที่การกระทำมันเกิดนะครับทุกอย่างมันมีน้ำกระเพื่อมไปอยู่แล้วถ้าคุณรู้ว่าน้ำกระเพื่อมไปจุดไหนคุณสามารถไปตัดตรงนั้นได้คุณกระโดดนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับข้อ2ที่ผมชอบเหมือนกันก็คืออันนี้เป็นเรื่องของการซีเคียวละนะครับคือคนส่วนใหญ่แบงค์หรือหลายที่ที่ผมเคยเจอเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยผมมีไฟล์วอลนู่นนี่นั่นผมมี IPS IDS ผมไม่โดนแฮกหรอกไม่มีทางเลยต้องบอกก่อนว่า security นะครับไม่มีคำว่าปลอดภัย 100% ยังคงมี 1% อยู่ทุกๆวินาทีนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณซีเคียวหน้าเวลาเนี้ยอีก1วีคคุณอาจจะไม่ซีเคียวก็ได้นะเป็นไปไม่ได้เลยที่ถ้าคุณบอกว่าอันนี้ซีเคียวแล้วจะไม่มีใครเจาะได้ไม่มีทางเลยคุณต้องมองว่าไอ้เนี้ยน่าจะมีช่องโหว่แล้วพยายามหามันให้เจอนะครับสุดท้ายนะครับ knowledge base ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลนะครับรวมกันเป็น knowledge base นะครับknowledge base ที่ว่าเนี่ยคืออะไรผมมองว่า knowledge base เนี่ยตัวปกติถ้าแปลตรงตัวก็คือความ
รู้พื้นฐานนะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมตอนนี้ผมมองว่าโนเลเดคือการนำความรู้พื้นฐานพวกนี้มากระจายให้คนอื่นรู้นะครับแล้วคุณจะได้อะไรล่ะถ้าแชร์ไปแล้วคุณจะได้อะไรเวลาคุณเขียนโนเลเดขึ้นมาเวลาคุณเขียนบล็อกขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีนั้นๆหรือการฟิกนั้นๆหรืออะไรก็แต่คุณได้อะไรนะแน่นอนในโลกอินเทอร์เน็ตใครก็เข้าถึงได้นะครับยกเว้นคุณจะตั้งไฮเวทก็แล้วแต่นะครับเอาไว้อ่านดูเองก็แล้วแต่นะครับมันทำให้คุณเช็คได้ว่าเวลาการที่คุณเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นเข้าใจเหมือนคุณไหมไม่ใช่ว่าเปิดกับเนี่ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่คนอื่นพอมาชี้ปุ๊บคุณจะอ๋อมันอย่างนี้หรออ๋อตรงนี้เราพลาดหรออ๋อตรงนี้เราเข้าใจผิดหรอนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดหลักเลยที่ว่าทำไมควรจะแชร์ข้อมูลแชร์ความรู้กันเพื่อที่จะได้ปรับปรุงตัวเองถ้ามีอะไรที่เราผิดพลาดนะครับสองคือได้แฮปcommunity นะครับก็คือเรื่องของได้เพื่อนนะครับถ้าสมมติว่าเราโพสต์ไปแล้วมีคนที่สนใจเหมือนกันเขาจะติดต่อมาเออเนี่ยผมสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วคุณมาทำโปรเจกต์ร่วมกับผมไหมคุณมาทำงานร่วมกับผมไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้จริงๆแล้วก็คือกลุ่มสองขนมก็แนวนี้เหมือนกันก็คือแบบพอเราแชร์กันความรู้ด้วยกันเนี่ยมันทำให้อ๋ออย่างนี้หรอผมมีโปรเจกต์นี้กูสนใจทำด้วยไหมล่ะนะครับก็มาเรื่อยๆกันนะครับสามอันนี้คือจุดประสงค์ที่ก็เหมือนกับคลายเครียดเหมือนกันคือบางครั้งนะครับก็คือเราแชร์ไปเนี่ยเราได้ความสนุกว่าเอ้ยเราได้เขียนบล็อกเราได้ปรับความเข้าใจของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างคือเราได้มีความสนุกกับเพื่อนด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยพอเจออย่างเงี้ยแม่งสนุกดีว่ะเวลางานทำอะไรเงี้ยนะครับ4คือ practice yourself to communication นะครับคือโดยปกติอ่ะแฮกเกอร์ส่วนใหญ่จะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องคือหมายถึงว่าภาษาคนทั่วไปตามบ้านไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราโอเคเราแชร์กันเราคุยกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเรายิ่งพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะปรับภาษาให้ซอฟลงภาษาให้ดูเข้าใจง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดดีนะครับและสำคัญสุดท้ายนะครับก็คือ get more นะครับคือมันจะได้อะไรหลายอย่างมากขึ้นจากเพื่อนเราจากบุคคลอื่นๆนะครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้ามีคนสนใจอาจจะดึงเราไปร่วมงานก็เป็นได้นะครับอันนี้คือเรื่องของ get more นะครับผมชอบไปตัวนี้ชอบตัวรูปภาพโลโก้ด้านล่างคือแชร์ทุกอย่างที่เรามีเพื่อให้เอาจริงอ่ะก็คือเพื่อให้คอมพิวเตอร์ security ของประเทศไทยมันค่อนข้างจะดูดีขึ้นอ่ะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่มองแง่ลบมากเลยแต่จริงแล้วเนี่ยมันมีแง่ดีของมันอยู่นะครับผมยังยืนยันในจุดยืนของผมว่าผมชอบ offensive security ผมไม่ชอบมานั่งรอให้ใครโดนแฮกคือผมชอบแฮกตัวเองก่อนแล้วค่อยมาให้คนอื่นแฮกอ่ะเพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่านะครับผมไม่อยากมานั่งรอนะครับย้อนกลับมา learning ที่ผมเอาสไลด์ตรงนี้มาไม่ใช่อะไรครับคือมันจบแล้วแหละแต่แค่ผมจะบอกว่าอย่าหยุดเรียนอย่าหยุดที่จะเรียนรู้วนลูปต่อไปให้ไม่มีวันจบสิ้นแค่นั้นเองก็สไลด์นี้ก็แค่ประมาณนี้ครับผมคำถามหนึ่งผมยังไม่ได้ถามดีกว่าถามเลยดีวะเอาเลยดีวะมีใครรู้ไหมว่าโลโก้ของการสัมมนาครั้งนี้ใครทำไม่ได้แอดมินห้ามแอดมินห้ามอะไรวะห้ามไม่ได้หรอกอะไรวะโอ้โหไอ้สัตว์เยอะเลยเพราะว่าคือจริงๆผมชอบมากนะมันสวยมากเลยผมเลยรู้สึกว่าอยากจะให้แบบคนเห็นว่าใครทำนะครับใครตอบได้ยกมือโอ้โหไม่ชัดโอเคไม่ชัดด้วยโอเคครับชอบใครทำครับขอเสียตรงให้คนทำโลโก้หน่อยครับเอาผมของสไลด์ของผมก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับใครมีอะไรก็ถามเอาบอกได้หนังสือแจกไงครับแล้วเจ็บยังไงสองเล่มครับเรียบร้อยแล้วใครมาถ่ายก็ต้องซื้อเฮ้ยเป็นเล่นเวลาที่ต้องซื้อเฮ้ยโอ๊ตผมซื้อต่อ200